กระเด็นวัดป่าภูริทัตนะครับกระเด็นวัดป่าภูริทัตที่อยู่สามโคกใช่ไหมที่ปทุมปทุมปทุมอ๋อวัดป่าภูริทัตที่ตะแยะตรงตะแยะใช่อยู่ก่อนเนาะเคยไปอยู่ครับเคยไปงานอาจารย์ชิดพระราชทานเพลิงศพหลวงตามาตั้งแต่ใหม่ๆเลยแล้วก็ช่วงนั้นพ่อเอกตกมันแล้วก็เราไม่มีเงินจ่ายค่าเต็นท์หลวงตาซื้อให้เลยสาธุสาธุนะได้เลย 300,000 เป็นพ่อเอกชัยพอเช่าไม่ไหวเดือนละ 80,000 ตอนนั้นหลวงตามาแล้วก็ที่มหัศจรรย์ก็คือตอนที่หลวงตามานี่คืออยู่ๆหลวงตาบอกลูกศิษย์ว่าหลวงตาจะมาหาช้างเผือกเนาะโดยที่ลูกศิษย์ยังงงว่าหลวงตารู้ข้อมูลได้ไงโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่ได้มีใครบอกท่านท่านบอกขับรถมาเลยจะไปดูช้างเผือกทีนี้ลูกศิษย์ก็เลยเสิร์ชหาว่าช้างเผือกอยู่ไหนปรากฏว่าอยู่ที่นี่ท่านก็บอกนี่แหละใครอยากเห็นพระอรหันต์ของจริงก็นี่แหละครับนี่นะครับพระอรหันต์หลวงตานี่ที่สุดแล้วธรรมะท่านศักดิ์สิทธิ์มากสาธุสาธุจะเป็นยาเส้นเนื้อเราของตาของตายังผมยาอยู่ไหมยาเส้นแล้วแปลกมากนะหลวงตามาเนี่ยผมตัดไม้ไผ่อยู่ข้างหลังตอนมาวันแรกอ่ะหลวงตามาหลวงตาก็เอายาเส้นที่หลวงตาเคี้ยวเนี่ยให้คนอื่นเสร็จผมมาเสร็จผมจะขอท่านไม่ให้ท่านเอาไปให้คนนู้นคนนี้แต่มือผมไม่ยื่นให้แล้วพอจะกลับอ่ะหลวงตาก็ล้วงในย่ามอ่ะซึ่งหลวงตาทำเป็นกลมๆตากแห้งไว้แล้วก็ติดแผ่นทองไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้ของเองพิเศษไม่สบายด้วยของโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นตกใจมากเลยตอนหลวงตาไม่สบายตอนช่วงเกิดเรื่องพอดีเลยผมก็ออกไปไหนไม่ได้ในตอนนั้นครับใช่ครับทำใหม่แล้วหลวงตาเห็นไหมสร้างใหม่แล้วเต็นท์ไปอยู่ฝั่งโน้นที่หลวงตาซื้อให้อยู่ตรงโน้นอันนี้ทำใหม่แล้วตาจะมาตลอดบางทีมาแค่5นาที10นาทีมาดูพ่อเอกเสร็จก็กลับเลยตาก็กลับเรียนเราเสิร์ชไปใน Google ก็เจอครับหลวงตาเด่นก็จะท่านก็จะนั่งอยู่กับสุนัขของท่านเนี่ยมาด้วยตาเด่นมาไหนแล้วไม่รู้ยอดดีครับที่มีเจดีย์หลวงปู่มั่นอยู่นั่นน่ะใช่ครับเจดีย์ที่เขาหาว่ะบรรจุฟันหลวงปู่มั่นปทุมใช่ปทุมครับสามโคกสามโคกหลวงตาเด่นนันทิโยครับลองเซิร์ชรูปดูนะครับหลวงตาเด่นนันทิโยเด่นธรรมเถื่อนใช่ประเด็นธรรมะเถื่อนธรรมเถื่อนก็เป็นผมส่งรูปให้หลวงปู่ดูตอนแรกผมก็ไม่รู้จักใช่ไหมครับผมนั่งลงกราบแล้วก็หลวงปู่ครับที่หลวงตาจังหวัดตากท่านอยู่ที่นู่นมาก่อนครับท่านอยู่ที่นู่นมาก่อนครับปัจจุบันท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ครับแล้วก็ผมส่งให้หลวงปู่ดูหลวงปู่บอกว่าเมืองกราบซะนั่นคือพระอรหันต์แค่ไม่กี่องค์ที่อยู่ในเมืองไทยท่านบอกว่าบุญที่สุดในชีวิตแล้วให้กราบซะผมตกใจเลยครับท่านรู้ทุกอย่างท่านรู้ทุกเรื่องบางทีท่านพูดเหมือนถามกลับไปกลับมาจริงๆคือท่านทดสอบญาณท่านสูงมากครับนี่ของจริงนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ระดับประเทศหมดครับเศรษฐีดังๆก็คือลูกศิษย์ท่านภูริทัตภูริทัตอ้าว
ในนามของหลวงปู่เอาทิชชู่หน่อยทิชชู่หน่อยที่ให้หลวงตาที่ดีบริการอยู่นั่นน่ะที่ทิชชู่มาหน่อยทิชชู่ที่ดีที่บรรจุมั่นบรรจุวันตาทานหลวงปู่โพลิทัตโตใช่ๆๆและสิ่งที่ผมแปลกใจตลอดคือข้าหมากของหลวงปู่หลวงตาเนี่ยไม่เคยมีกลิ่นเลยคือมันไม่เคยมีกลิ่นเลยหอมแบบเหมือนกับเหมือนพ่อเอกอ่ะเคี้ยวข้าหมากวันนั้นออกมาเราดมไม่มีกลิ่นอ่ะหลวงตาเด่นแล้วนะเก็บไว้ให้อ่านหลวงตาเด่นธรรมเถื่อนใช่ค่ะเก็บไว้ให้อ่านหลวงตาเด่นธรรมเถื่อนปัจจุบันอยู่ที่วัดภูริชัตโตภูริชัตโตมันจะด้วยอะไรก็คือมันเรียนอะไรสามก็ไม่ได้มีแล้วมีแล้วปฐมนะคะคือเพราะว่าจากหลวงตาท่านมาที่นี่ตั้งแต่ใหม่ๆเลยพ่อเอกชัยมาใหม่ๆแล้วก็หลวงตาก็มาหลวงตามาช่วยเรื่องเต็นท์เรื่องอะไรครับเรื่องเต็นท์ตอนนั้นก็คือต้องซื้อเต็นท์หลวงตาก็นำเงินมาให้ 300,000 ครับก็เลยเราก็เลยไม่ต้องเช่าเดือนละ 80,000 เลยแล้วแปลกตรงไหนรู้ไหมลุงตามาถึงลุงตาถามว่าขาดเหลืออะไรบ้างบอกว่าขาดแต่เงินครับเนี่ยเต็นท์ต้องเช่าทุกเดือนเลยแล้วซื้อเท่าไหร่ล่ะเต็นท์บอก 300,000 เขาประกาศไว้แล้ว 300,000 กว่าถ้าซื้อขาดรวมกับของกอก็ 600,000 กว่าใช่ไหมแต่ว่าเราต้องจ่ายเพิ่มอีก 300,000 ก็ลุงตาบอกแล้วลูกศิษย์ก็เลยว่าลุงตาประกาศไหมให้ลูกศิษย์มาช่วยกันแกบอกไม่ต้องเดี๋ยวมีคนเอาเงินมาให้เองหลวงตากลับบ้านไปกลับไปที่วัด2วันเลขาหลวงตาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวหลวงตาจะมามอบเงินให้นะกับลูกศิษย์อยู่ๆลูกศิษย์อ่ะจะทำบุญแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเอาเงินมา 300,000 มาทำบุญพามาให้หลวงตาที่วัดเลยแล้วหลวงตาก็บอกมีที่ทำอยู่ให้มากับหลวงตาเหลือเชื่อหลวงตาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเอาเงินมาให้เองไม่ต้องเรียกอะไรไม่ต้องประกาศเนี่ยพระอรหันต์อย่าได้ลบหลู่ท่านเนี่ยขาดนะใครที่คิดจะลบหลู่ท่านเนี่ยคิดให้ดีก่อนแล้วคิดดูระดับหลวงตาเด่นมหาเนี่ยช้างเผือกแล้วคิดดูว่าญาณของท่านสูงขนาดไหนท่านบอกว่ามีช้างเผือกจะไปดูช้างเผือกแล้วท่านก็ยังถามลูกศิษย์เลยรู้ไหมช้างเผือกมีพจนลักษณ์ยังไงท่านเป็นคนถามเองเลยเนี่ยหลวงตาจะมานั่งเนี่ยถ้าไปดูรูปเก่าๆหลวงตามาผมจะนั่งกับหลวงตานี่ประจำเลยคนดูเป็นร้อยแหละเยอะบางหลวงตาแล้วเมื่อก่อนหลวงตาตอนนี้หลวงตายังไม่ป่วยหลวงตาป่วยตอนเกิดเรื่องพอดีเลยเกิดเรื่องวันที่2สิงหาคมนั่นน่ะพ่อเอกโดนเรื่องวันที่2สิงหาที่ชายชุดดำมาหลวงตาก็ป่วยเลยครับแล้วก็หลวงตาได้มาครั้งหนึ่งวันนั้นจำไม่ได้แล้วแต่ผมไม่อยู่หลวงตามาแล้วก็ไม่ได้เจอกันแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนหลวงก่อนหลวงตาป่วยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งหลวงตามาไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งมาตลอดเลยครับหลวงตาจะมาตลอดเดี๋ยวลูกศิษย์คนนั้นเดี๋ยวลูกศิษย์คนนี้มาก็มาหาพ่อเอกชัยประมาณสัก5นาที10นาทีหลวงตาก็กลับตาเขาเออมาเห็นแล้วเดี๋ยวกลับพ่อเราไม่เคยเจอท่านเลยครับภูมิไปเอาใบกล้วยมาอีกไปให้พ่อเอกมาฝั่งนี้ไปใครมีโอกาสก็ไปกราบนะครับท่านที่วัดนะครับไปเยี่ยมหลวงตาได้ก็ไม่ไกลมากที่วัดคือสังโฆกวัดภูริทัตใช่ครั้งหนึ่งต้องได้ไปถ้าไปถึงเราจะผ่านเจดีจะอยู่ข้างหน้าเจดีจะอยู่ข้างหน้าวัดแล้วก็เข้าไปกุฏิของหลวงตาจะอยู่ข้างในตอนนี้น่าจะทำห้องพิเศษเพิ่มเข้ามาไม่จะได้ยินเสียงกระชั้นอ๋อหลวงตากลับแล้วนะมาอยู่เมื่อไหร่ครับผมไปเมื่อไหร่
ไปหาไม่ได้ตอนนี้ต้องรอดีขึ้นอยู่ตำบลคลองควายวัดภูริทัศน์วัดป่าภูริทัศน์นะวัดป่าภูริทัศน์ตำบลคลองควายสามโคกปฐมวัดป่าภูริทัศน์ปฏิทารามรูดใบเก่งครับเข้าไปกราบท่านก็ได้ใครอยากกราบท่านมั้งเช่นมาเข็นออกไปหน่อยให้พี่ๆอยู่ทุกเบอร์เลยนะครับเราเอาขันนี่ครับกราบให้กราบหลวงตาไม่เก็บไว้ให้นะครับมาเร็วมาบาร์มีต้องตามมาเร็ววันนี้แทนกันเลยเที่ยวยาเสพออกก็ได้ออกก็ได้แม่เดี๋ยวป้าจัดการให้พี่ชายเข้าไปกราบผมมีพกติดตัวตลอดเลยอยู่ในบ้านไปไหนนะผมติดตัวแต่ได้เลยพระพาแต่เท้าท่านได้เลยไม่มีปัญหาท่านไม่ถือแต่ได้เลยครับแต่ได้เข็นนะแต่ได้เลยครับไม่เป็นไรครับไม่ติดไม่อาบัติครับตัวครับเราละเว้นเป็นกรณีได้ครับสุขาทุกมีต้องตาจ้าเข้ามาคุณแม่เข้ามาขอบารมีต้องตาเร็วเรามีลูกตาอ้าวไปสาธุไปเก่งของเรามีลูกตาจ้าทุกคนมาของมันจะมีลูกตาของมันจะมีลูกตามาทีมพ่อพายเรามาเข้ามาขอพาไปดูลูกตาท่านมาถึงที่แล้วแม่ต้องมากราบไหว้ท่านบารมีของเราบารมีหลวงตาไม่ได้ไปไหนง่ายๆนะหลวงตาไม่ได้ไปไหนง่ายๆนะยากมากนะที่หลวงตาจะออกจากวัดวันคล้ายวันเกิดเราไปทำบุญอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ค่อยรับกิจนิมนต์ด้วยเข้ามาหลวงตาไม่รับกิจนิมนต์ด้วยขอบารมีหลวงตามาที่นี่แหละเยอะสุดเลยสาธุในที่เกี่ยวกับสถาบันอะไรเงี้ยเราเป็นประเทศชาติในใบเอกสารสูงใหญ่ขึ้นบารมีดวงตาให้แผ่ไปไพศาลครับขอให้ถึงฝันจำได้นิพพานเหมือนดวงตาจ้าตามมาขอบารมีดวงตาให้แผ่ไปไพศาลขอให้ถึงฝันนิพพานเหมือนดวงตาท่านมาบ่อยขอให้ถึงนิพพานมันลงตาจ้าเอาไปนี่ให้ไปให้ไปสารเพราะว่าท่านป่วยคนช่วงนี้ต้องพามาพอดีเลยแต่ก่อนที่เราจะมาก่อนที่จะมีเรื่องขอบารมีให้ไปได้ไปสารขอให้ถึงปฏิพันธ์มันลงตาจ้าสาธุท่านป่วยวันนี้เข้าโรงพยาบาลวันนั้นเลยโอ้โหตอนนั้นแบบทุกคนใจหายหมดเลยบอกว่าหลวงตาโอ้โหผมนี่แบบคือแบบได้หายหมดเลยตอนนี้พี่กุ้งส่งไลน์มาพี่กุ้งส่งรูปมาหมดยันโอ้แบบเป็นห่วงก็เลยขอพรพระเอกขอพรจากคุณแม่ประกันให้หลวงตาแบบสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะครับคุณธนาบดีอ่ะมองกองทีนึงยิ่งตัก
บารมีรถไฟเนี่ยไปสารควานประจำตัวหลวงตาจำได้ไหมเอกควานควานช้างสาธุสาธุสาธุครับถ้าไม่รบกวนเวลาหลวงตาเดี๋ยวหลวงตาจะได้กลับพักผ่อนครับสาธุครับสาธุสาธุหลวงตาเหยียบรองเท้าเดินเหยียบรองเท้าอีกคู่นึงเท้าพลิกกระดูกแตกเลยแสดงว่าบนกระดูกบ้าน มาแล้วผมไม่ไปยังหากระดูกเลยกระดูกของน้ำอ่ะน่าจะลงแรงลงแรงลงแรงผิดท่า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 สาธุสาธุดูทะเบียนรถหลงได้ดิสาธุสาธุครับขอให้บารมีลงตาแผ่ไปในไพศาลขอให้ทุกคนถึงพระนิพพานมันลงตาสาธุสาธุทุกครั้งเลยเวลาลงตามาเนี่ยเลขทะเบียนหมดทุกทีเลยเลขทะเบียนสาธุสาธุเลขทะเบียนบอกว่าเลขทะเบียนหมดตาต้องจำเลขทะเบียนหมดตาคุณตาจะมาถึงคุณประธานบอกว่าเลขทะเบียนดวงตาของทุกครั้ง9164สาธุสาธุครับสาธุ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 